งวันนี้สักเท่าไรผมเธอจะงอจนค้างเคี้ยวข้าวจะไม่ไหวยังไงก็รักเธออีกแกสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาเมามันครับพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย3ถึงบ่าย 3:40 โดยประมาณทางช่อง MB TV 5ค่ะพบกับฟุ๊กสาวิตรีสาวโรวาดและมิกกี้ชื่ออะไรอ่ะโอ้ขอบคุณมากฟุ๊กพี่ส่งไปขนาดนี้แล้วฟุ๊กไม่รับเลยณัฐพงษ์ฮะชื่นชอบโอ้ชอบชื่นอย่าเปลี่ยนนามสกุลให้พ่อแม่จะเสียใจนะครับผมณัฐพงษ์ชอบชื่นค่ะครับผมเจอกับเราสองคนแบบนี้นะคะพร้อมกับบ่ายทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็มาพร้อมกับความเฮฮาหน้าจอแบบนี้ใช่แล้ววันนี้เราแจกแพ็คแท็กฟาสต์โฟมแท็กฟาสต์6เอ้ยไม่ใช่ฟาสต์เดอะฟิเลียนแท็กฟาสต์วันนี้อยากร้องเพลงนี้มากเลยอ่ะร้องเพลงอะไรเห็นเมียคนอื่นมันชื่นหัวใจอยากจะกลับไปฟันหน้าเมียสักแผลพี่เพชรคะอะไรครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่พี่เพชรสั่งฟุ้งไว้ว่ามันมาตามสคริปต์มันมาตามสคริปต์ก็ตามที่พี่มิกพูดถึงให้ตบปากมันมาตามสคริปต์หลายคนบอกว่าเรื่องของสามีภรรยานะครับเป็นเหมือนกับลิ้นกับฟันนะครับย่อมมีกระทบกันมีขบกันบ้างขิดกันบ้างเป็นธรรมดาน้องเพลงไหมว่าเพลงนี้กับฟันเร็วเร็วดีไม่ทันจริงๆ YouTube ก็ไม่ได้ดูเอาเถอะโตมาพร้อมกับก๊อปไหมไหนเอาใหม่ดิฮะลิ้นกับฟันลิ้นกับฟันลิ้นกับฟันร้องดิร้องไม่เป็นเพลงของใครอ่ะฮะวันศิษย์บ้าของพี่เบิร์ตวันนี้เป็นประเด็นนะคะที่อิงกับข่าวนิดนึงเขาบอกว่าเหตุผลที่ทำให้สามีภรรยาคิดฆ่ากันอ่ะโอ้มีคิดว่าอะไรเออคือถ้าไม่ยกฝารองนั่งชะโครกโอ้เกินไปแทงฟันแล้วก็เด็นกระจายเต็มกระจกอืมฆ่าไงโอ้โหครับฟุ้งโหดมากพี่ว่าฟุ้งคงต้องเปลี่ยนหัวทุกวันคือต้องแต่งงานกันใหม่ทุกวันทำแบบนี้ได้เปลี่ยนโอ้โหชัวร์เออคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆตอนนี้ที่เรารู้กันนะครับเกี่ยวกับการจากไปนะครับการเสียชีวิตไปของพี่เอ็กซ์จักริตนะครับซึ่งถูกฆาตกรรมนะครับโดนยิงเออตอนนี้เนี่ยนะครับการพิสูจน์หลักฐานการพิสูจน์หลักฐานเออก็ผลก็ได้ออกมาแล้วนะครับคดีออกมาก็บอกว่าตอนแรกก็มุ่งประเด็นไปที่ทรัพย์สินนะคะเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ไปมาเหตุผลที่ทำให้สามีภรรยาคิดฆ่ากันของคู่นี้ก็คือเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะเขาบอกออกมาว่าเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายคือข่าวนำเสนอว่าคุณเอ็กซ์จักริตเนี่ยทำร้ายร่างกายหมอนิ่มหรือว่าแพทย์หญิงเดี๋ยวกันนะคะแพทย์หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศทำร้ายหลายๆครั้งเข้าพ่อแม่ของหมอนิ่มเนี่ยเห็นแล้วก็คือแม่เห็นแล้วไม่สบายใจไม่พอใจแล้วก็เสียใจที่ลูกสาวตัวเองโดนทำร้ายคืออันนี้ตามข่าวเลยนะฟุกเล่าตามข่าวที่มีนะคะก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยแม่ของหมอนิ่มออกมาบอกว่าไม่พอใจแล้วครั้งสุดท้ายคือถึงขั้นแท้งก็เลยเป็นเหตุเป็นมูลเหตุจูงใจให้ตัดสินใจจ้างมือปืนมาฆ่านะคะคู่นี้นะคะเขาออกมาว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าความจริงเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุมาจากอะไรแล้วเรื่องเนี่ยมันถึงได้มันมีแค่เรื่องของการหึงหวงหรอคือเมื่อวานนี้นะครับมีโอกาสได้ดูคำที่คุณแม่เนี่ยนะฮะคุณแม่ของหมอนิ่มกับหมอนิ่มเนี่ยออกมาแถลงข่าวคุณสุราคุณแม่สุราไม่อยากจดจำชื่อนี้ให้อยู่ในสังคมนะครับเลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรรู้แต่ว่าชื่อเป็นสรรพนามเขาเนี่ยเป็นคุณแม่ของหมอนิ่มคุณแม่ของหมอนิ่มออกมาพูดเนี่ยนะฮะผมถ้าผมสอดมือเข้าไปในทีวีได้ผมจะสอดมือเข้าไปลูบแก้มเบาๆบอกอย่าพูดเลยนะครับอย่าพูดเลยคือออกมาแถลงข่าวขนาดนี้เนี่ยมันเป็นการพูดโยนความผิดไปให้คนตายนะครับคือผมว่าโดยปัจเจกแล้วเนี่ยเขาดูกันที่สันดานของคนที่ออกมาพูดมากกว่านะครับถึงการกระทำที่มันล่วงล้ำต่อสิทธิของคนอื่นอันถึงแก่ชีวิตจริงๆเราไม่พอใจใครสักคนหนึ่งเราจริงๆด้วยสิทธิของการเป็นมนุษย์เราไม่สามารถจะสั่งฆ่าใครได้จะไปฆ่าใครได้ยังไงล่ะเราไม่สั่งฆ่าใครได้แต่ว่าพี่เพชรบอกว่าให้ฟุกตบปากพี่มิกดังโอ้อย่าอันนั้นแค่ตบปากกันพอทำเนานะฮะคือแต่ว่าคือไม่พอกันไม่แพ้กันเลยนะไม่แพ้กันเลยนะเพราะว่าทางคุณพ่อของพี่เอ็กซ์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าการซ้อมกันเนี่ยผัวเมียซ้อมกันเป็นเรื่องธรรมชาติ
ธรรมชาติมันก็ไม่ใช่คือพี่ว่าคุณพ่อเขาคงจะใช้คำพูดผิดมากกว่าจริงๆคือน่าจะเป็นในเรื่องของสามีภรรยาลิ้นกับฟันทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาอยากจะสื่อออกมาในรูปแบบนี้มากกว่านะครับแต่เมื่อวานผมสงสัยมากเลยนะฮะถามนิดนึงถึงอธิบดีกรมตำรวจนะฮะหรือผู้ที่รับผิดชอบทำไมผู้ต้องหาไม่ถูกใส่กุญแจมือเออจริงๆพูดทำไมผู้ต้องหาแบบเดินไหว้กับปวีนาปวีนาเป็นใครทำไมถึงมีสิทธิ์อะไรขนาดนั้นยังเป็นผู้ต้องหายังเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ไม่ถูกกล่าวหาแล้วต้องประกันตัวออกไปที่ต้องใส่กุญแจมือแล้วแต่ก็ไม่ได้ใส่นะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยนะคะโหดมากติดอันดับโลกผัวเมียฆ่ากันคุณผู้ชมโทรเข้ามาแสดงความเห็นได้สายแรกนะคะที่ยังไม่เคยได้แท็กฟาสต์โฟมเนี่ยเรามอบให้ด้วย1หลอดนะคะมูลค่า 1,750 บาทแสดงความเห็นกันว่ามูลเหตุผลเนี่ยที่ทำให้สามีภรรยาเนี่ยเขาฆ่ากันตายเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ต้องเกี่ยวข้องกับกรณีหมอนิ่มหรือว่าคุณเอ็กซ์เลยก็ได้นะคะเนี่ยมันเป็นกรณีที่เขาบอกว่าไทยโหดมากติดอันดับโลกผัวเมียฆ่ากันนะคะก็มีผลสำรวจออกมาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นี่นะคะว่าครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยวิกฤตมากสามีภรรยาฆ่ากันและก็ทำร้ายร่างกายกันเพิ่มสูงติดอันดับหนึ่งของโลกเลยเรื่องของผัวเมียฆ่ากันในขณะที่ผัวฆ่าเมียเนี่ยอันดับหนึ่งนะนะคะในขณะที่ฝ่ายหญิงยอมถูกทำร้ายสูงเป็นอันดับที่สองของโลกสาเหตุจากทัศนคติและค่านิยมของหญิงไทยที่ถูกปลูกฝังมาให้อดทนเพื่อครอบครัวโดยมีคดีสถิตินะคะผัวเมียฆ่ากันในปี55นี่นะคะสูงถึงร้อยละ 59.16 มากกว่าปี54โดยกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่เกิดเหตุสูงที่สุดคุณคิดว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ผัวเมียหรือว่าเมียฆ่าผัวเนี่ยมาแล้วครับจากจังหวัดกระบี่นะครับสวัสดีครับคุณแนนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแนนจังหวัดกระบี่เนาะค่ะคุณแนนเคยโทรมาในรายการเราหรือยังคะยังเลยค่ะวันนี้โทรติดเป็นครั้งแรกครับคุณแนนแต่งงานหรือยังแต่งแล้วค่ะมีสามีแล้วใช่ไหมครับแต่งงานมากี่ปีแล้วครับแต่งงานแล้วก็มีสามีแล้วสิคะคุณครับแต่งงานมากี่ปีแล้วครับ3ปีค่ะ3ปีจะฆ่าหรือยังครับใกล้หรือยังฮะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เห็นไหมไม่นะคุณรักกันไม่มีการฆ่ากันอยู่แล้วคุณแนนคิดว่าเหตุผลที่ทำให้สามีภรรยาโดยทั่วไปเนี่ยคิดฆ่ากันคืออะไรคะน่าจะเป็นความหึงหวงแล้วก็การที่ไม่ไว้ใจกันอะไรประมาณนี้ค่ะประเด็นนี้เนี่ยมาเป็นระดับหนึ่งนะครับการหึงหวงนะครับหรือว่าการคบชู้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสู่ชายสู่หญิงก็แล้วแต่นะครับมันสร้างความเจ็บช้ำต่อคู่รักอะไรนะครับหญิงๆเอาไปเพลินๆนะครับผมได้นะฮะหยวนๆกันนะครับคุณแนนครับค่ะเคยมีปากเสียงกับคุณสามีบ้างไหมครับมันก็มีบ้างอะค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าหยิบย่อยสาระนิดเดียวเราก็คุยกันง้อกันไม่จำเป็นที่แบบว่าเราต้องรอเราผิดเองเราต้องรอให้เขามาง้อหรือว่าเราต้องง้อเขาเองคือมันไม่ใช่คือใครผิดก็ช่างคือต่างคนคือต้องหันหน้าคุยกันไม่งั้นคือมันจะทะเลาะกันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วสำคัญคือเรามีลูกด้วยกันแล้ว คือเราไม่สามารถที่จะไปทะเลาะกันให้ลูกเห็นได้คือเด็กมันต้องถูกปลูกฝังจากเล็กๆเพราะว่าเขาจะได้มีครอบครัวที่ดีคือเราจะไม่ทะเลาะกันเลยค่ะส่วนมากก็จะพูดกันแบบกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยแล้วก็เดินหนีพอสักพักก็ง้อกันเองมันก็เรื่องปกติอะค่ะครับมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าคนสองคนน่าจะคุยกันมากกว่าทีนี้เนี่ยมันเป็นมูลเหตุถึงทำให้ฆ่ากันได้เนี่ยจริงๆเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธแค้นใครแล้วไปฆ่าเขาเนาะใช่ครับใช่ไหมเนาะเอาขอบคุณคุณแนนมากเลยนะคะรับเป็นแท็กฟาสต์โฟมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแนนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้วเรื่องของสามีภรรยามีชู้แล้วมีอะไรอีกทรัพย์สินได้มั้ยทรัพย์สินก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะสุดพี่มิกตายจะได้ไปเป็น10ล้านอ่ะไม่พอเฉพาะหนี้อ่ะต้องเฉพาะหนี้เป็น10ล้านเอาให้คุ้มหน่อยดิทรัพย์สินพี่เงินในบัญชีมีอยู่ประมาณ 17,000 นะครับก็ไปถัวกันเอาครับแต่หนี้ประมาณ10ล้านก็เป็นไปได้นะค่ากันเรื่องทรัพย์สินค่าเรื่องของการมีบุคคลที่3เข้ามาหรือว่ามีชู้อะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเรื่องราวของความรักนะครับสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเขาบอกว่าคนที่อยู่ด้วยกันนะครับไม่ใช่คนที่รักกันที่สุดครับคุณผู้ชมแต่เป็นคนที่สามารถให้อภัยกันได้ตลอดเวลาพร้อมที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันอาจจะไม่ใช่คนที่รักที่สุดก็ได้จริงถือว่าวันนี้คุณอาจจะมีปัญหาในครอบครัวหรืออาจจะมีปัญหากับภรรยาของคุณหรือสามีของคุณเนี่ยให้ลองนึกถึงวันที่มันมีความสุข
นะมันต้องมีวันที่เคยมีความสุขร่วมผ่านกันมาแต่ว่าถ้ามันแก้ไขไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยคือสังคมไทยเขายังยึดถือหลักคำที่ว่าอดทนเพื่อลูกอดทนเพื่อครอบครัวแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราก้าวหรือเราถอยออกมาเพื่อที่จะเป็นหลักให้กับลูกมันก็ได้นะความเป็นพ่อความเป็นแม่มันยังคงอยู่แน่นอนนะคะอย่าทำให้ลูกเกิดปมได้ขึ้นมาอีกเนาะในกรณีนี้นะครับอย่าใช้คำว่าเป็นอุทาหรณ์ของสังคมนะครับสำหรับคดีของพี่เอกจักรกิจนะครับอย่าใช้คำว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ภรรยาคนนึงทนไม่ได้หรือว่าแม่ภรรยาทนไม่ได้นะครับผมอยากจะให้ใช้คำว่าเป็นกรณีที่น่าประณามอีกหนึ่งกรณีสำหรับการไม่ใช้ความคิดนะครับในการฆ่าชีวิตคนไปนะครับผู้ชาย1คนมีบทบาทหน้าที่ทั้งหลายบทบาทนะครับผู้ชาย1คนเป็นทั้งลูกชายเป็นทั้งหลานชายเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนที่ดีของหลายๆคนนะครับใช่แล้วนะคะไม่เราไม่สามารถตัดสินใจใครได้ด้วยการฆ่าคนนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ต้องขอบคุณนะคะแท็กนิวเจนด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของแท็กนะคะ3ชิ้นแบบไม่ต้องเยอะเลยนะคะเซตของคุณแท็กค่ะ3ชิ้นผู้ชายไม่ต้องเยอะจากราคาปกติ 5,250 บาทลดพิเศษเหลือ 1,399 บาทเท่านั้นประกอบไปด้วยแท็กฟาสต์โฟมนะคะล้างหน้ากันสะอาดนะคะสำหรับโฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำแร่จากประเทศญี่ปุ่นค่ะต่อมานะคะเป็นกันแดดซันเขาเรียกว่าปกป้องซันโปรเทคชั่นปกป้องผิวยาวนานเนี่ยเกือบ24ชั่วโมงนะนะคะก็ทำให้คุณผู้ชายหลายคนที่บอกว่าไม่ชอบกันแดดตัวนี้จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะคะเขาเรียกว่าควบคุมความมันได้ด้วยสุดท้ายแล้วนะคะเป็น perfect mask ค่ะอาทิตย์หนึ่งทำสักหนึ่งครั้งในเรื่องของการบำรุงผิวนะคะสำหรับคุณผู้ชายไม่ต้องเยอะแต่สามารถดูแลผิวได้ด้วยตัวคุณเองค่ะวันนี้3ชิ้นนี้จากราคาปกติ 5,250 บาทลดพิเศษเหลือ 1,399 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้าไปที่หมายเลข02-688-6999 ค่ะครับต้องขอบคุณด้วยนะคะช่วงหน้า อยากผอมละเออนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับมันบ่งบอกจากน้ำหนักตัวจากผิวพรรณที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วผิวหน้าของคุณจะดีขนาดไหนนะครับแต่ถ้าร่างกายของคุณสุขภาพไม่ดีนะครับยังคงมีน้ำหนักตัวที่เกินระดับมาตรฐานอยู่ส่งผลต่อโรคร้ายต่างๆที่จะตามมาเยอะมากนะคะเบาหวานความดันหัวใจเยอะมากดูแลรูปร่างคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีวันข้างหน้าช่วงหน้าเราไปพบกับสาวคนนี้ที่อยู่หน้าจอตลอดแล้วไปอ้วนตอนไหนแล้วไปผอมตอนไหนช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะจะเหี่ยวกว่านี้จะงอมกว่านี้สักเท่าไร